เช็คเช็คหนึ่งสองนะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะฮะเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานนะครับกับนักลงทุนจีนนะฮะว่ากลุ่มนักลงทุนจีนเนี่ยเขาใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับในการติดต่อสื่อสารนะฮะก็จะมาแชร์เล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงที่เรียกว่า work from home นะฮะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะครับในการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนจีนก็คือใช้โปรแกรมนะฮะโปรแกรมก็หลักๆนะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะมีคนจีนจะชอบใช้โปรแกรมสื่อสารที่เรียกว่า WeChat นะฮะ WeChat WeChat นี่ก็คนจีนเขาก็ใช้เยอะนะครับเราก็ลงโปรแกรมนะฮะลงโปรแกรม WeChat แล้วก็สามารถที่จะส่งไฟล์นะฮะไฟล์ document แชทนะครับสามารถที่จะแชทสามารถที่จะส่งไฟล์ document ได้ประมาณเกือบร้อยกว่าเมกะวัตต์ไอ้โทษทีร้อยกว่าเมกนะฮะไม่ใช่ร้อยกว่าเมกะวัตต์ร้อยกว่าเมกนะครับในการส่งไฟล์ PDF หรือไฟล์เอกสารต่างๆนะครับให้กับทางนักลงทุนจีนนะฮะเราก็จะใช้โปรแกรม WeChat นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งโปรแกรมที่เราใช้กันในช่วง Work From Home ก็คือ Zoom นะฮะ Zoom Zoom นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการมีตติ้งนะฮะประชุมนะฮะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับอันนี้ก็คือในช่วงที่ work from home นะครับเราก็ใช้2โปรแกรมนี้นะครับเป็นหลักๆในการติดต่อประสานงานกับทางทีมงานเราเองนะครับรวมถึงนักลงทุนจีนนะฮะเราก็ใช้2โปรแกรมนี้นะฮะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วก็แนะนำนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับในช่วง Work From Home กับทีมงานนักลงทุนจีนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาแชร์ไอเดียแชร์เครื่องมือเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องทำงานที่บ้านอยู่นะฮะก็จะมีเวลาที่จะมาพบปะพูดคุยในหน้าเพจหน้าเว็บไซต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ